สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง YouTube ช่องนี้นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับขอแจ้งไว้เลยนะครับลายไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับเพิ่มเพื่อนด้วยลายไอดีนะครับแล้วก็ใส่0 9 5ย์2 4 4 4 3นส่ะครับส่งรูปเหรียญมาได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นขึ้นผมแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาเลยนะครับผมจะทยอยตอบกับท่านนะครับช่วงดึกของทุกวันนะครับ แจ้งไว้เลยต้นคลิปนะครับลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดคุย <c oughs> นิดๆหน่นนนอยๆนะครับสําหรับเรื่องเหรียญผมทําคลิปเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่ผมรับซื้อไปแล้วนะครับวันนี้ขอทําคลิปเหรียญที่ไม่ได้รับซื้อบางเหรียญน,นะครับแค่ห2ถึงสชนิดเท่าที่ผมมีตัวอย่างนะครับคือที่ผมต้องทําคลิปเพราะว่ามีเพื่อน ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ส่งเหรียญเหล่านี้มาให้ผมดูกันเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะลดเวลาในการตอบคําถามนะครับผมถ้าท่านส่งเหรียญเหล่านั้นมาผมจะได้ส่งคลิปนี้ให้ท่านดูเลยนะครับมาเริ่มกันเหรียญน,นี้ก่อนนะครับเป็นเหรียญตอโค้ดผมเคยทําคลิปชี้แจงไว้แล้วนะครับว่าเหรียญต่อโค้ดพวกนี้คือผมไม่ได้รับซื้อนะครับมีเข้ามาทุกวันนะครับแล้วก็ผมก็พยายมามอธิบายนะครับว่าผมไม่ได้รับซื้อผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญตอโคดเนี่ย ไม่ใช่เหรียญแปลกนะครับคือมาต่อกันทีหลังนะครับโค้ดแบบเนี้ยเราต้องการโค้ดอะไรก็ได้นะครับเราสามารถสั่งซื้อโค้ดได้นะครับในร้านค้าออนไลน์ทั่วๆไปนะครับเนี่ยเหมือนตัวอย่างเนี่ยเหรียญต่อโค้ดนะครับก็มาต่อกันทีหลังนะครับไม่ใช่เหรียญแปลกหรือว่า <c oughs> เหรียญที่มีราคานะครับอ่าอาจจะมีราคานะครับสําหรับสายพระเครื่องถ้าเหรียญเหล่านั้น ต่อโค้ดของเกจิดังๆแล้วก็นําไปปลูกเสกนะครับซึ่งทางช่องผมก็ไม่ได้รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับเหรียญเหรียญเหรียญแรกนะครับที่มายกตัวอย่างนะครับเหรียญต่อโค้ดนะครับช่องผมไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่ครับส่งมาให้ผมดูเยอะนะครับดูแปลกๆนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเหรียญเนี้ยส่งมาเยอะนะครับผมอ่านลายผม ลายที่ส่งเข้ามาผมจะดูตลอดนะครับเนี่ยส่งมาเยอะผมถึงต้องมาทําคลิปให้ดูนะครับอันนี้ผมก็เจอแล้วผมก็เก็บไว้เพราะผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่เหรียญแปลกนะครับเหรียญตัวเนี้ยคือการถลอกการถอดถอดไส้ในตัวเนี้ยมันมีขอบนอกกับไส้ในซึ่งตัวเนี้ยสามารถถอดออกได้นะครับโดนกระแทกแรงๆหรือว่าโดนอัดกับเครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับมีตัวรองมีอะไรพวกเนี้ยอัดไฮดรอลิกออกนะครับแล้วก็สลับเนี่ยเหมือนเหรียญ แบบนี้อ่ายกตัวอย่างนะครับเนี่ยอันนี้ปกติจะเป็นด้านนี้นะครับด้านหน้าในหลวงจะมีตัวักตัวอักษรนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นปีพศออแล้วก็เป็นชนิดราคานะครับแต่ว่าตัวเนี้ยคือถอดไส้ในออกแล้วก็สลับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมความจริงด้านเนี้ยรัชกาลที่เกานะครับจะต้องเป็นพระพักในหลวงนะครับแล้วก็ ด้านหลังตัวนี้ที่มีราคา10บ,บาทจะต้องเป็นด้านก้อยนะครับเหรียญตัวนี้ไม่แปลกนะครับแต่ก็ยังมีท่านที่ไม่รู้ซึ่งผมก็ไม่ได้โทษท่านนะครับท่านก็อาจจะไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าท่านได้ดูคลิปนี้แล้วผมอยากให้ท่านรู้นะครับว่าเหรียญแบบเนี้ยไม่ใช่เหรียญแปลกนะครับเป็นเหรียญที่ทําขึ้นนะครับโดยมนุษย์เป็นคนกระทําเป็นการดัดแปลงนะครับดัดแปลงแบบเนี้ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับ ผมมาทําคลิปชี้แจงเลยนะครับว่าเหรียญแบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับมาทําตัวอย่างเหรียญนะครับชี้แจงเลยนะครับว่าตัวเนี้ยผมไม่ได้รับซื้อมีตัวนี้เหรียญต่อโค้ดแล้วก็เหรียญสลับไส้ในตัวนี้ผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่าผมไม่มีตัวอย่างเป็นเหรียญยังไงอ่ะขอบมน เหมือนเหรียญโดนหมุนปั่นในเครื่องซักผ้านะครับถ้าถอดเครื่องซักผ้าออกจะมีถ้าเครื่องซักผ้าเสียงดังอ่ะถอดออกถอดลื้อดูจะเจอเหรียญตกอยู่ใต้ถังเครื่องซักผ้าตรงแถวแถวแกนอ่ะเพราะว่ามันหมุ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 นเรื่อยๆทําอ่ะทให้ขอบตัวเนี้มันมนขอบมันสึกนะครับผมไม่มีตัวอย่างนะครับแต่ถ้าผมพูดแล้วหลายๆท่านคงจะนึกออกนะครับเหรียญขอบมนมันมีหลายชนิดนะครับทั้ง10บาทแต่ที่เจอบ่อยๆอ่ะก็คือ5บาทนะครับ ที่ขอบมนที่ส่งมาให้ผมดูอันนั้นก็คือเหรียญปกตินะครับหลายๆท่านบางท่านก็ส่งมาให้ผมดูบอกว่าเหรียญแปลกไม่มีขอบเฟืองนะครับซึ่งทางวิชาการหน่อยหรือว่าในกลุ่มอ่ะเขาก็จะตีเป็นเหรียญชํารุดนะครับเขาจะเรียกว่าเหรียญเหรียญเครื่องซักผ้านะครับตัวนั้นผมก็ไม่ได้รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับก็คลิปนี้ก็มาทําความเข้าใจนะครับสําหรับเหรียญที่ไม่ได้รับซื้อนะครับ ก็น่าจะเข้าใจนะครับเนี่ยครับเหรียญต่อโคดผมไม่ซื้อนะครับแล้วก็พวกเหรียญถอดไส้เนี่ยสลับผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญขอบมนหรือที่เรียกกันว่าเหรียญตกถังเครื่องซักผ้าตัวนั้นก็เป็นเหรียญชำรุดผมก็ไม่ได้รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ให้ยาวนะครับมาทําคลิปที่เหรียญที่เพื่อนๆส่งมาให้ผมดูเยอะนะครับผมก็อยากทําคลิปอธิบายนะครับเพราะว่าการที่ผมจะอธิบายในไลน์อ่ะ มันต้องใช้เวลานะครับผมพิมพ์อาจจะช้าด้วยนะครับซึ่งทาคลิปอธิบายดีกว่าแล้วก็ส่งส่งให้เพื่อนๆดูเลยนะครับคือจะเข้าใจมากกว่าและก็เข้าใจจะได้เก็บให้ถูกเหรียญเก็บให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการเก็บสะสมนะครับเพื่อเหรียญที่ท่านเก็บจะได้ขายได้ด้วยนะครับถ้าท่านเก็บเหรียญแบบเนี้ยผมการันตีได้เลยไม่มีใครซื้อแน่นอนนะครับถ้าในกลุ่มซื้อขายนะครับผมก็ไม่ซื้อนะครับแล้วก็ต่อโค้ด ถ้าจะเก็บสะสมก็เก็บได้นะครับอาจจะเป็นโค้ดแบบเกจิสายต่างๆปลูกเสกอะไรแบบนี้ก็เก็บได้แต่คือผมแค่ผมไม่ได้รับซื้อแค่นั้นเองนะครับเก็บสะสมได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้รับซื้อแค่นั้นนะครับแล้วก็มาแจ้งอีกนิดนึงนะครับกับกับช่องทางการติดต่อนะครับสําหรับหลายๆท่านนะครับอบอกว่าเพื่อนเต็มแอดไลน์ผมไม่ได้นะครับก็ ยังมีผมขอแจ้งนิดนึงนะครับคือแอดไลน์อ่ะมีสมาชิกใหม่ๆมีเพื่อน FC ใหม่ๆทักมาหาผมทุกวันส่งรูปเหรียญมาให้ผมทุกวันนะครับสิ่งนั้นก็คือเครื่องการันตีได้ว่าไลน์ผมติดต่อได้นะครับแต่ไม่เป็นไรสำหรับท่านที่ติดต่อไลน์ผมไม่ได้หรือว่าท่านที่เข้าไลนา์ไม่ได้มีเยอะนะครับผู้สูงอายุหรือว่า สำหรับบางคนที่ไม่ที่ไม่ดูคลิปผมแต่ว่าทำาลายไม่เป็นอันนี้คือเยอะจริงๆเพราะว่าโทรมาหาผมโดยตรงนะครับอีกช่องทางหนึ่งผมขอแนะนํานะครับเป็นกลุ่ม Facebook นะครับที่ผมจัดทําขึ้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะครับผมสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้สมาชิก9,587นคนนะวันนี้นะครับชื่อกลุ่มว่ารับซื้อเหรียญ by สลาลมคอยชแนลอันนี้คือกลุ่มของผมเองผมเป็นแอดมินนะครับไม่มีใครโพสต์ได้ นอกจากผมคนเดียวนะครับกลุ่มนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับสมาชิกทางกลุ่ม f a c e b o o k นะครับว่าเหรียญตัวไหนที่มีราคาน่าเก็บสะสมแล้วก็ผมรับซื้อนะครับเพื่อนๆที่ไม่สามารถเพิ่มรายได้หรือว่าไม่มีลายนะครับแต่เล่น f a c e b o o k นะครับเข้าไปที่ Facebook เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับนี่นะครับ รับซื้อเหรียญบายสลาลมคอยชแนลนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดร่วมเข้ากลุ่มกดขอเข้ากลุ่มมานะครับเดี๋ยวผมจะอนุมัติเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มนี้ต้องให้ผมอนุมัตินะครับกดกดยื่นคําขอจะเข้ากลุ่มมานะครับแล้วก็ผมจะกดอนุมัติให้นะครับแล้วก็มาดูในตัวกลุ่มกันนะครับก็ในกลุ่มก็จะมีแบบอันนี้คือผมจะโพสตได้แค่คนเดียวนะครับ ในกลุ่มนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆลองอ่านโพสต์ปักปักหมดนะครับเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อแนะนําเหรียญที่มีราคาขายได้นะครับแล้วก็ผมจะนําคลิปใหม่ๆที่ผมทําขึ้นเนี่ยมาแชร์ในกลุ่มนะครับสําหรับท่านนะครับที่สนใจนะครับก็จะมีคลิปมาแชร์ทุกวันนะครับคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตนะครับเหมือนเนี่ยคลิปนี้สมาชิกส่งเหรียญมาขายนะครับ อัปโหลดวันที่12เดือน5ปี65นะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าเหรียญตัวไหนขายได้อันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีหลายๆคลิปนะครับผมจะลงทุกๆวันนะครับให้กับเหมือนอัปเดตให้เพื่อนๆอะแล้วก็เพื่อนๆได้มาเรียนรู้กันนะครับซึ่งคลิปที่ผมลงตัวนี้นะครับผมการันตีเหรียญที่ผมทําคลิปผมรับซื้อนะครับแต่ต้องดูคลิปให้เข้าใจนะครับนี่นะครับแล้วในกลุ่มนี้มันดียังไงนะครับ นี่นะครับก็จะมีเหรียญหลากหลายนะครับมีคลิปหลากหลายที่ผมมาแนะนํานะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับกดแตะเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ช่อง Youtube นะครับแล้วก็มันดีตรงที่สามารถนี่นะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับนี่นะครับก็สําหรับท่านที่เพิ่มรายไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งเหรียญมาขายให้ผมนะครับนี่นะครับท่านสามารถถ่ายรูปเหรียญแล้วก็โพส โพสลงในโพสไหนก็ได้นะครับโพสไปเลยนะครับซึ่งเวลาโพสมันก็จะแจ้งเตือนไปยังผมนะครับผมเนี่ยจะมาตอบท่านนะครับว่าเหรียญตรงที่รับตรงตามที่รับซื้อหรือเปล่านะครับนี่นะครับซึ่งถ้าเหรียญไม่ตรงตามที่รับซื้อนะครับผมก็จะไม่ตอบกลับนะครับแต่ถ้าเหรียญของท่านตรงตามที่ผมรับซื้อผมก็จะทักกลับไปนะครับนี่ e นะครับผมก็จะแจ้งว่า,ารูปเหรียญที่ต้องการขายให้ท่านโพสต์ได้เลยนะครับ ข้อ2ถ้่าเหรียญตรงตามที่ผมรับซื้อผมจะติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มส่วนตัวของผมนะครับเน้นให้ความรู้และเน้นรับซื้อเหรียญน,นะครับการที่เข้ากลุ่มไปแล้วนะครับแล้วไปติดต่อซื้อขายกันเองนะครับอันนั้นผมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับเพราะผมไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่สามารถรับผิดชอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของกลุ่มที่ผมจัดตั้งขึ้นนะครับข้อดีของมันคืออะไรคือท่านสามารถ ถ่ายรูปเหรียญแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับเนี่ยเหมือนสมาชิกท่านนี้ก็ถามว่ามีราคาไหมนะครับก็เนี่ยโพสต์ Post ได้เลยนะครับก็สําหรับท่านที่ไม่สะดวกนะครับไลน์เข้าไม่ได้นะครับก็เชิญที่กลุ่มนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับท่านผมอยากให้ท่านศึกษานะครับเหรียญแต่ละเหรียญที่ผมทําคลิปมาคือ เป็นเหรียญที่ซื้อขายได้จริงนะครับนี่นะครับผมก็ทาทาคลิปออกมานะครับให้ท่านได้ศึกษากันนะครับนี่นะครับก็มีคลิปมากมายนะครับก็สามารถนะครับไปร่วมกลุ่มกันได้นะครับไปพูดคุยนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะได้ติดต่อผมได้นะครับผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทําช่อง YouTube เนี่ยเพื่อที่จะรับซื้อเหรียญมาขายนะครับ ท่านไม่ต้องกลัวว่าผมจะทําปั่นยอดวิวนะครับหลายหลายท่านก็รู้แล้วเพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ส่งเหรียญมาขายจริงๆนะครับผมทําช่อง YouTube เพื่อเน้นรับซื้อเหรียญมาขายนะครับแล้วก็ผมทํากลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ยเพื่อลองรับเพื่อให้ท่านได้ส่งรูปเหรียญให้ผมดูเพื่ออะไรเพื่อผมจะได้ซื้อเหรียญได้เยอะๆนะครับคือผมต้องการซื้อเหรียญน,นะครับอยากให้หลายๆท่านเข้าใจในความตั้งใจของผมด้วยนะครับ 1ผมต้องการรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะไปขายนะครับ 2. แบ่งปันความรู้เรื่องเหรียญให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับเพื่อนๆคนที่ต้องการสร้างรายได้ก็มาศึกษาได้นะครับจดจําแนวทางของผมแล้วก็เอาไปค้นหานะครับหรือว่าส่งมาขายผมก็ได้นะครับตามราคาที่ผมแจ้งไว้นะครับนี่นะครับก็เป็นกลุ่มอย่าลืมนะครับกลุ่ม Facebook นะครับรับซื้อเหรียญบายสลาลลมคอยชแนลนะครับก็ ค้นหาไม่ยากนะครับก็ลองไปตามกันดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมมีความตั้งใจที่จะซื้อเหรียญของท่านจริงๆนะครับหลายๆท่านที่ไม่รู้มาคอมเมนต์บอกว่าซื้อไม่จริงซื้อไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะครับท่านอาจจะไปเจอช่องไหนมาที่ซื้อไม่จริงนะครับแต่ว่าอยากให้เปิดใจลองดูช่องผมนะครับว่าซื้อจริงไหมแล้วก็พูดจริงไหมนะครับนำข้อมูลมาเสนอเป็นจริงหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ กะจะทําคลิปสั้นๆยาวอีกแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจผมเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่นะครับเหรียญเหล่านี้ตัวนี้คือผมไม่รับซื้อนะครับนี่นะครับก็ได้2ออย่างเลยได้เหรียญไม่รับซื้อด้วยแล้วก็เพิ่มช่องทางการพูดคุยนะครับเรื่องเหรียญกันนะครับกลุ่ม a c e b o o k นะครับรับซื้อเหรียญบายสลาลมคอยชแนลนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเข้าร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะอนุมัติเข้ากลุ่มเองนะครับเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ยังไงดีเจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับสำหรับท่านใหม่ๆดูไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับทําความเข้าใจก่อนนะครับการเล่นเหรียญตัวนี้นะครับท่านรีบไม่ได้รีบได้แต่ท่านต้องรีบด้วยความเข้าใจนะครับต้องรีบด้วยความรู้จริงนะครับไม่งั้นท่านก็เหมือนเก็บสเปะสปะนะครับเก็บเหรียญแต่เก็บแต่เหรียญที่ขายไม่ได้นะครับก็ ถ้ารีบอยากจะรู้ก็ต้องศึกษานะครับนี่นะครับก็ผมมาแนะนําให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ